สวัสดีครับคุณดำเนินรายการสิเคยมาแล้วเคยมาแบบเฮ้ยเอ็มทุกวันวันนี้ผมเป็นเซนไปเหรอเนี่ยเซนไปไหนๆเราก็มาถึงแบบสามพัทช่องสามแล้วพูดถึงช่องสามเนี่ยพวกคุณคิดถึงอะไรนะครับอย่างแรกขอตอบคนแรกนะคะทำไมกลัวคำตอบหมดกลัวคำตอบหมดนึกถึงเรื่องเล่าเช้านี้ค่ะอันเดียวกันเลยพูดได้เลยว่าโตมากับรายการนี้เอาจริงคือเราอ่ะหนูว่าภาพจำคือเรานั่งรอกันหน้าสตูแล้วก็แบบนั่งแต่งหน้ามันก็คือนัดตั้งแต่ตีสี่นะนั่งแต่งหน้าตีห้าแบบนี้กันไม่ได้มาตอนนี้ใช่ก็รู้สึกผูกพันกับเวียนเคใช่ไหมเวียนเคด้วยแล้วก็ชีวิตประจำวันด้วยแบบว่าก่อนไปโรงเรียนก็คือแม่จะเปิดรายการนี้หนูคิดถึงนาคีบอมเนียเพราะว่าชอบอ่ะทุกอย่างจะแม่นาคีเพราะเจ้านาคีสวยเออใช่ก็เลยแบบชอบเป็นละครที่ชอบมากๆใช่ก็เลยคิดถึงนาคีค่ะของหนูเรื่องมงกุฎดอกส้มค่ะหนูยังเป็นกิฟซี่มากเลยหนูชอบจริงๆคือมันมีหลายภาพมีหลายภาพมันมีสองภาพมากกุฎดอกส้มสีทองดอกส้มสีทองก็คือเรื่องอะไรวะเป็นแค่นกในกรงมีผีอ่ะใช่เป็นผีมีผีแบบอุ้ยน่ากี่เผากี่เผามาหลังจะจำได้มาจากหลังจากเรื่องนี้แหละก็ชอบเรื่องนี้เพราะว่าแบบมันมีเพลงด้วยอยู่ในนั้นคือหนูโตมากับพวกช่องสามหนูก็ชอบร้องเพลงเพราะว่าหนูดูละครมาก่อนเลยแล้วแบบพอมีเพลงปุ๊บหนูก็เลยแบบฝึกหัดร้องเพลงจากละครนี่แหละใช่หนูนี่คือหนูจำชื่อเรื่องไม่ได้อ่ะมันเป็นทะเลใช่ไหมพี่โอ้ยเดี๋ยวยากจำเลยนะจังฟ้าใสชนคือดวงใจเห็นหมดแล้วอ่ะใช่หนูก็ล่องเรือมาหนูก็แบบความจำเสื่อมหนูก็จะไปพบกับผู้ชายโอ้ฉันจำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าชื่อนางฟ้าใส่ชุดใส่ชุดเป็นคมแฝกแล้วกันนะฮะอุ้ยช่องคมแฝกสมัยนั้นต้องแบบเห็นไม้เป็นไม่ได้เลยพอดูคมแฝกแล้วก็ต้องแบบอ่ะมาฮะห่วงซะหน่อยห่วงซะหน่อยฮะฟาดหัวตัวเองไปก็ไม่รู้ช่องสามเหรออันนี้ก็แมสทุกปัญหายกให้พี่หนุ่มครับมีใครมีปัญหาอะไรก็เข้าที่แบบเขาเรียกอะไรเป็นประเด็นแมสก็จะแบบเข้ามาถกเถียงกันที่หัวกระแสครับผมรายการที่อยากเจอพี่หนุ่มสวัสดีค่ะวิ่งไปโปรโมทพระพิมพ์อยากไปอยากไปคุยกับครั้งคุณจะเป็นหนังผีหรือนักตลกครับแล้วก็นี่ไงช่องสามอ่ะเรื่องอะไรมันมีนี่อีกอันนึงที่แบบพอจะนึกได้จันเหนือจันเจ้าใครทันบ้างอุ้ยมากกูไม่ทันอ่ะเป็นผีแหละผมทันนะเป็นผีแบบยิ้มคือแบบเป็นภาพเป็นผมว่าถ้าเกิดใครได้ดูภาพจะติดตามากเป็นแบบหน้าขาวๆยิ้มแบบอาจจะให้พี่เขาอินเสิร์ตให้ดูทำเกินก่อนไหมน่ากลัวจริงใช่ไหมว่าน่ากลัวจริงแบบว่าในยุคนั้นๆแล้วแบบสุดยอดแล้วก็อ่ะสำหรับใครที่เขาอยากดูละครย้อนหลังก็ไปดูได้ที่ช่อง3พาร์ทใช่ไหมใช่3พาร์ทค่ะดูได้ที่นี่เลยนะคะดูที่นี่เลยทำไมอยากให้เล่นเกมกันหน่อยดีกว่าอุ้ยไม่รู้เลยเขาจะมีเกมให้เราเล่นแปลว่าเกมนี้เกี่ยวกับผีป่ะผีถ้วยแก้วเฮ้ยเรามาฉีกอีกแล้วเราไปจริงจังอีกแล้วเล่นผีด้วยเราจะเล่นเกมเกี่ยวกับผีโดยที่เราจะเลือกกันว่าใครต่อใครใครเล่นก่อนโดยมีสิ่งนี้เอ้ยวิ่งวิ่งเราจะเป็นราชาจุสลักให้ได้เลยเราจะใช้ใบฉายย่อส่วนแล้วเข้าไปอยู่ในนี้อ้าวเราจับฉลากกันเสร็จเนี่ยก็คือจะให้พูดชื่อผีที่แบบผีมีจริงๆนะผีเสื้ออย่างนี้ไม่ได้นะใช่แล้วใครพูดซ้ำก่อนหรือว่าคิดไม่ออกภายในเวลาที่กำหนดก็คือแพ้เขาบอกแพ้คนเดียวอุ้ยแล้วมีบทลงโทษด้วยใช่ไหมใช่แต่เขายังไม่บอกน่าสงสารเขาแล้วอะไรเป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่าผีนั้นไม่มีจริงเฮ้ยแล้วถ้าอยู่เสื้อเขาพี่มีกรรมการอยู่เสื้อนั้นมันลอยได้ขึ้นมามีกรรมการทรงเกียรติเราจะเรียกว่าผีเสื้อหรือเปล่าเราจะเรียกว่าผีใส่เสื้อแต่ว่าสมมติอยู่เสื้อลอยได้แบบลอยไปมาเราจะเรียกนั้นว่าผีเสื้อเรียกว่าเสื้อผิวใส่ได้ทุกอย่างเลยไม่จบหรอกเกมวันนี้เอาผีที่แบบแมสเอาผีที่แมสที่มีชื่อคนรู้จัก
นึกไม่ออกผีไทยผีอิตาลีอินเดียอะไรวะคนที่ตายแล้วแต่ตอนนี้มีพลังงานอะไรบางอย่างทำให้ผมแกะไม่ได้ฮะเนี่ยค่ะอุ้ยมันมาแล้วดิมาแล้วครับอุ้ยเราก็จะทำการจับหมายเลขนะคะอ่ะคุณจับก่อนเลยฮะใครหนูยากอ่ะคนสุดท้ายอ่ะคุณพี่1คือ V ป่ะ V 2ไม่พร้อมค่ะไม่ใช่ผู้เพศสาวคนแรกมันต้องรีบๆมันหันหลังอ่ะโอเคเริ่มอ่ะเริ่มนะเราจะเริ่มนะทุกคนผีปอบค่ะผีกระสือครับผีก้องก้อยผีพายกุมารผีกระหังผีเป็ดผีแคสเปอร์แม่นาคอุ้ยผีตานีกระสือกระสือไปแล้วเหรอผีตาโขนเฮ้ยไม่ใช่แล้วหนูไม่เคยออกไงล่ะกระสือใครพูดอ่ะจะเล่นจ้ะอธิบายเกมนานกว่าแพ้อีกอ่ะเล่นเกมเราจบแล้วอ่ะมันแพ้เร็วเกินอ่ะพี่ตอบแล้วเหรอแพ้แล้วก็จบเกมเลยเหรอเกมมันสั้นไปเปล่าเร็วเดียวมีสักคนไหมอีกสักคนไหมปังมากอุ้ยสูงหัวกันเรียบร้อยแล้วผู้แพ้ก็คือน้องจีจี้นะฮะแล้วเราจะให้จี้ทำอะไรทำอะไรก็เราสมหัวกันแล้วไงแล้วเราสมกันแล้วไม่มาถึงว่าถามว่าเออจะให้จี้ทำอะไรก็คือให้จี้ทำหน้าผีเจ้าทำหน้าผีทำหน้าผีทำหน้าผีเจ้าจะเป็นผีชนิดใดก็ว่าจะเป็นเจ้าน่ากลัวไงเป็นพี่รักหรือไม่ก็เดี๋ยวค่อยทำตอนจบจะจบรายการไม่แต่ว่าเขามีอย่างนี้มาให้อะไรเป็นภารกิจลับหนูคิดว่าสิ่งนี้อาจจะช่วยให้หนูรอดพ้นจากคนดำอะไรบางอย่างหาเพื่อนอีกคนนึงไปทำหน้าผีด้วยวะเนี่ยเมื่อกี้ใครหยิบอะไรไว้เปล่าเฮ้ยตัวแรกมันมีผลหรือเปล่าเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยอันนี้คนแท้สามารถเลือกเพื่อนมาโดนลงโทษได้อีก2คนรวมเป็น3คนเห็นมั้ยแต่เมื่อกี้ใครคิดนะเมื่อกี้ใครอยากให้ทำอะไรเยอะๆนะไม่ได้พูดผมอ่ะบอกว่าให้คุณอยู่เฉยๆเนี่ยเอาไปเลย2คนแต่ผมบอกให้คุณผมบอกว่าอย่าไปแกล้งเขา2คนผมบอกให้คุณแบบเบาๆสอนทำตาขาวด้วยเมื่อกี้หนูเห็นอยู่2คนที่แบบว่าเขาแบบว่าดูเชี่ยวชาญด้านนี้เพราะหนูกำลังจะทำหน้านี้น่าสนใจน่าสนใจปูเป้โอ้โหขอแซมโมเมอร์ให้ปูเป้เขารู้อยู่เขารู้อยู่แก่ใจไม่คนที่พูดคำแรกอ่ะคนที่พูดถึงเรื่องนี้เป็นคนแรกอ่ะไม่เขาให้ใช่เขาสองคนไงก็มีเขานั่งคู่กันนี่ไงไม่ได้มีกันดีผมหมายถึงจันเจ้าสล็อตแมชชีนค่ะเลือกคนสองคนเป็นพี่เป้กับพี่อินเพราะว่าเขารู้จักไงให้เขาทำเป็นตัวแบบเย้ไปรับชมกันเลยค่ะผมมารู้จักแคทก็เรื่องภาพผีบอลนะคะก็เข้าโรงแล้วทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศเลยก็ใครเครียดนะคะแบบว่าอยากผ่อนคลายสบายหัวสบายสมองแล้วก็สามารถซื้อตั๋วเดินเข้าไปได้เลยค่ะก็เป็นภาพยนตร์ที่พวกเราตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างต่างจากตัวตนของพวกเรามากๆค่ะก็อยากฝากนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจพวกเราเยอะด้วยนะคะต้องบอกว่าสนุกตลกมากขนาดเราแสดงด้วยกันยังสนุกขนาดนี้นะครับถ้าพีเซอร์มันตลกขนาดนั้นนะครับในโรงตลกกว่านั้นแน่นอนครับต้องไปพิสูจน์ค่ะปอดคุณอาจจะแบบว่าเอางี้เอางี้ต้องกดปอดไว้ไม่งั้นปอดคุณแบบระเบิดโอ้ความปอดโยกเลยฮะความปอดโยกครับครับผมว่าทุกคนเขาตั้งใจทำเต็มที่มากทุกฝ่ายไม่ใช่แค่แบบเรานักแสดงเนาะแบบว่าทีมผู้ผลิตอะไรเงี้ยก็ทุกคนตั้งใจหมดหรือกระทั่งตัวเราเองที่ต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปเขาเรียกว่าอะไรเตรียมตัวก็นั่นแหละครับทุกคนตั้งใจมากก็ฝากไว้ด้วยนะครับจริงๆอยากฝากคอสตูมไหมคอสตูมสวยๆค่ะก็ฝากด้วยคือในเรื่องนี้พวกเราก็มาในลุคใหม่ที่ไม่มีทางได้เห็นจากที่อื่นแน่นอนค่ะแน่นอนค่ะก็ฝากด้วยนะคะภาพผีบอกค่ะค่ะก็ฝากเพลงของพวกเราด้วยนะคะเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องภาพผีบอกค่ะชื่อเพลงว่ามองกบนั่นเองค่ะยังไงก็อย่าลืมไปฟังนะคะแล้วก็จะฝากเพลงมนรักจิ้งหรีดด้วยใช่แล้วนี่ก็ค่อนข้างซึ้งทีเดียวเลยนะคะซึ้งเลยใช่ไม่ค่อนซึ้งถ้าใครได้เห็น first performance เนี่ยยิ่งซึ้งเลยโอ้โหซึ้งมากค่ะซึ้งแต่ว่าซึ้งนะคะแล้วก็ฝากรายการที่พวกเราเมาวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณรายการสามพัสรับแขกเอาละครับตามสัญ
ญาณนะครับ3คน3ผีมาดูว่าผีของแต่ละคนเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงเฮ้ยเดี๋ยวพี่ทำเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องอ่ะเริ่มคนแรกครับเชิญเลยฮะผมก่อนเลยได้ไหมตรงนี้เนาะเฮ้ยเหมือนเลยยันโอ้โหนี่อะไรอ่ะขึ้นมาทำไมขึ้นเหรอโอ้หน้าพี่เงยขึ้นเฮ้ยพยายามเนาะแล้วดูนะต้องห้ามมองเห็นเลยอ่ะเห็นว่าไม่เห็นเหรออันทำแค่นี้หรอปากเบิกจมูกเออไม่จมูกทำว่าคอนเสิร์ตกับตาต้องยิ้มด้วยจมูกอะไรเนี่ยฆ่ากูชัดเริ่มมาแล้วคนถัดไปได้แล้วมานานไปแล้วไม่อยู่ทำไม่ขึ้นเลยหนูจะตั้งใจทำแบบนี้ตอนเด็กนี้ป่ะดิตอนเด็กหนูทำได้อุ๊ยอุ๊ยน่ากลัวพี่ขนตาหนูหายอ่ะฝั่งเนี้ยเฮ้ยขนตาไม่มีอ่ะฝั่งเนี้ยข้างเดียวมาสงสารพี่ข้างไม่ได้ทำได้ข้างเดียวอ่ะทำหนึ่งทำข้างหนึ่งแล้วก็ขนตามันเป็นไงวะฟังต้องใช้ขนตาด้วยเหรอเออมันต้องมีแต่ขนตาเออได้แล้วเฮ้ยแหมเอ้าเหมือนกบป่ะแบบอ่ะปุ๊บเป๊ะไปคนที่หนูน้องเสนอมากเลยคนนี้หนึ่งสองสามยังไงนะมองลงใช่ไหมหรือมองลงหรือมองขึ้นวะมองลงเหลือขึ้นแล้วมองลงสองรอบพี่ต้องการตรงกลางมันก็เป็นคนเหมือนไอ้นี่อุลตร้าแมนที่เป็นตาดำเลยอุลตร้าแมนเป็นผีเลยเก่งมากเจอคนสุดท้ายครับคนสุดท้ายคนสุดท้ายทำเหมือนคนสุดท้ายคือทำเหมือนไม่ต้องทำเพิ่งทำเพิ่งทำอยู่อ่ะคนสุดท้ายทำเหมือนมากก็เลยเพิ่งทำอุ้ยตายที่ไหนก็ไม่ได้ทำอะไรเราได้ค่ะเจอกันในโลกครับ